เนี่ยฮอยลุนเขามาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นกันเป็นไปได้ไหมสร้างที่ฮอยลุนเลยแบบว่าเป็นคือบอลเนี่ยมันต้องเห็นว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันเห็นชัดเจนแล้วบอลเนี่ยมันต้องการความเร็วมันเห็นชัดว่าฮอยลุนฉลาดมันจะแข็งแกร่งอย่างเดียวนะฉลาดฉลาดด้วยฉลาดเล่นด้วยมันก็ทำให้กลางมันจะเปิดได้เร็วขึ้นฟุตบอลแบบนี้มันก็ต้องการก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณต้องตัดปาซิยาออกไปอันดับแรกอันดับแรกเราดูบอลแบบเป็นกลางนะต้องตัดออกไปเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดแผงหลังเจ้ายังไงแผงหลังเจ้ายังไงเจ้ายังไงเอาอะไรชัดเจนโอเคขวาโอเคได้ยังไงก็ตั้งใจได้ผู้หลังเจ้ายังไงแต่ปัญหาคือว่าทำยังไงให้บอลออกจากหลังให้มันเร็วกว่านี้คือฟุตบอลคุณมีอาวุธอะถ้าคุณไม่มีอาวุธผมไม่ว่าเลยนะคุณมีการโต้คุณมีแอนโทนี่นะคุณมีแรดฟอร์ดเนี่ยอาวุธทั้งนั้นเลยข้างหน้ามันไม่มีอาวุธหมดกลางมันก็เปิดได้หมดอีริกเซนกาเซมิโลเฟนันเปิดได้หมดอ่ะแต่ทำยังไงให้ได้เขาได้บอลเร็วมันช้าไปจากหลังออกมาให้เขาเร็ว